บุคคลใกล้ชิดเทวัญลิปตพันลบรับเจ้าตัวอย่าขาดอดีตภรรยามากว่า6ปีแล้วและได้แบ่งทรัพย์สินจำนวนหนึ่งตามความเหมาะสมส่วนจะแจงจากปากหรือไม่คนใกล้ชิดระบุว่าตอบโต้ใครก็ได้แต่ไม่ขอตอบโต้ลูกจากกรณีที่แทนธรณะลิปตพันลบสมาชิกวงลิปตาได้โพสต์ข้อความผ่านเพจส่วนตัวแทนลิปตพันลบระบุว่าจะซ่อนอะไรไว้จะมีเมียน้อยกี่คนยื้อแม่มาจนแม่ป่วยแม่ร้องไห้มานานไม่รู้แค่ไหนแต่ไม่เป็นไรเพราะยังไงแทนกับแม่ก็ไหวจะหนีก็หนีให้ได้เรื่อยๆนะและสมัยหน้าไม่ต้องไปอาสาลงสมัครเลือกตั้งอะไรแล้วนะแค่คนในครอบครัวยังรักษาสัญญาอะไรไว้ไม่ได้เลยอย่าคิดไปให้สัญญากับใครคนอื่นพร้อมติดแท็ก Facebookเทวัญลิปตพันลบและเช็คอินที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางล่าสุดเมื่อวันที่15ธันวาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าบุคคลใกล้ชิดนายเทวัญลิปตพันลบหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาได้ชี้แจงถึงกรณีที่ถูกลูกชายโพสต์กล่าวหาว่านายเทวัญได้หย่าขาดจากภรรยามา6ปีแล้วและได้แบ่งทรัพย์สินไปจำนวนหนึ่งตามความเหมาะสมไม่ได้มีพฤติกรรมอย่างที่ถูกกล่าวหาแต่ไม่ขอลงรายละเอียดเนื่องจากเป็นเรื่องภายในครอบครัวเมื่อถามว่านายเทวัญจะชี้แจงประเด็นนี้หรือไม่บุคคลใกล้ชิดระบุว่าจะให้นายเทวัญตอบโต้ใครก็ได้แต่คงไม่ขอตอบโต้กับลูกชาย